สาวเจออัมพันทะเลก้อนยักษ์ตั้งราคาขาย100ล้านบาทสาวชาวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพบก้อนอัมพันทะเลขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า30กิโลกรัมโดยพบเจอจากการที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่หาดตะโลกาโปอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีกับครอบครัวเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานียืนยันว่าเป็นอัมพันทะเลของจริงโดยเจ้าของอัมพันทะเลได้กล่าวว่าตนพร้อมที่จะขายหากมีผู้สนใจจริงๆและมีราคาที่ตั้งไว้ในใจเช่นกันคือ100ล้านบาทหากขายได้จริงตนจะนำเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยงานศาสนาเป็นอันดับแรกและคิดเอาไว้ตั้งแต่เจอแล้วว่าจะนำเงินไปช่วยคนยากจนเพราะตนก็มาจากตรงนั้นส่วนที่เหลือจะแบ่งให้ญาติพี่น้องและไว้เลี้ยงดูลูกอีก3คนต่อไปสำหรับอัมพันทะเลนั้นคือขี้วานหรืออ้วกวานหัวทุยขึ้นอยู่กับว่าวานนั้นจะขับถ่ายออกมาทางไหนเกิดจากอาหารที่วานกินเข้าไปคือจำพวกหมึกแต่ร่างกายของวานไม่สามารถขับไขมันจากหมึกได้ทำให้ไขมันของหมึกสะสมอยู่ในลำไส้จนร่างกายขับไขมันส่วนนี้ออกมาพร้อมกับอุจจาระหรือการสำรอกไขมันออกมาที่เรียกว่าอ้วกส่วนที่ออกมาสามารถละลายในน้ำทะเลได้อย่างอุจจาระหรืออ้วกหรือสารอื่นๆก็จะละลายไปกับน้ำทะเลแต่ไขมันจากหมึกไม่สามารถย่อยสลายได้จึงลอยตัวอยู่บนพื้นผิวน้ำปกติแล้วอัมพันทะเลจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์สักเท่าไหร่นักแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนหรือปีแสงแดดและน้ำทะเลจะทำปฏิกิริยากลายสภาพเป็นก้อนสีขาวน้ำตาลเทาหรือดำตามระยะเวลาของปฏิกิริยาเมื่อเวลาผ่านไปนานกลิ่นของขี้วานกลายเป็นกลิ่นหอมกลายเป็นกลิ่นคล้ายกับน้ำมันหอมระเหยโดยเมื่อหลายร้อยปีก่อนนักทำน้ำหอมได้มีการจัดลำดับคุณภาพของขี้วานตามสีสันของมันโดยสีที่ออกดำนั้นจะมีมูลค่าน้อยที่สุด